ทะร้อนเป็นตำนานของที่นี่ต้องบอกเลยว่าหากินได้ที่เกาหลีจริงๆทางนี้ก็หาเหมือนกันค่ะประมาณ3รอบนะคะถึงจะเจอกลุ่มจอยให้เงี้ยรู้สึกว่าทุกร้านแม่งดูอร่อยหมดเลยอะทุกร้านแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองทุกร้านมีความครีเอทีฟทุกร้านมีเมนูที่ยูนิคเขาคิดมาแล้วอะชอบมากฉันชอบที่นี่ตรงนี้คือแถวแถวฮงอิกฮงแดคือตรงดงเกียวเดินเลยฮงแดฮงอิกมานิดนึงจะได้พบเจอกับสถานที่สุดโรแมนติกที่แน่นแน่คือใช่สวัสดีตอนเย็นตอนค่ำขณะนี้คุณอยู่ในรายการโมจิโกะฮิวโซตอนนี้เราอยู่ที่ฮงแดนะคะอยู่ข้างๆกับร้านแซมอื่นที่อย่างนึงที่อยากให้ทีมงานได้กินมากคือหมึกสายผัดเผ็ดกระทะร้อนต้องบอกเลยว่าหากินได้ที่เกาหลีจริงๆที่เป็นตำนานของที่นี่เขาบอกว่าแบบว่าใครที่แบบมาที่นี่แล้วแบบไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถูกคือจุกุมิซูกุมิซูกุมินะคะซึ่งที่บอกว่ารู้เลยว่าคนไทยรู้จักเยอะๆแน่นอนเพราะนี่ค่ะหันไปค่ะคุณข้าวฟรีถ้าคุณชอบมีภาษาไทยอะคะเฮ้ยไอเลิฟครับแปลว่าร้านนี้เป็นร้านที่รับคนไทยเยอะมากอาจจะมีคนรีวิวเยอะมากซึ่งเราก็ตามรีวิวมาอีกทีนึงเหมือนกันถ้าจะพูดจริงๆชื่อร้านว่าฮงซึจุกุมิและคลิปนี้สนับสนุนด้วยให้ดูเคียบคู่เอ้ยไม่ใช่เคียบคู่เคียบควบคู่ให้ดูควบคู่กันไปเลยว่าน้องพกง่ายจะมาต่างประเทศไปต่างจังหวัดอยู่จะอยู่บ้านหรือจะอะไร New You Number 3และ Begin นะคะ New You ทานตอนกลางคืนก่อนนอน Begin ทานตอนเช้าและตอนเย็นก่อนอาหาร15นาทีตามสรรพคุณที่เราเล่ากันไปแล้ว2อันคือเรื่องของการคุมหิวแล้วก็บล็อกแป้งและไขมันสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะมาเปิดตัวในวันนี้บอกเลยไหมในร้านได้ไหมได้รีบไปก่อนคนดูจะเยอะแต่ให้ทุกคนดูด้วยว่าน่ารักมากเลยนะดูดิแล้วเข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านเป็นร้านเล็กๆเฮ้ยเราได้โต๊ะที่แบบเพอร์เฟคมากๆเลยเป็นโต๊ะที่ไม่เห็นคนอื่นแล้วได้แบบไม่ต้องหลบหลีกมุมกล้องใดๆข้างหลังที่ทุกคนเห็นนี้คือเป็นลายเซ็นนี่มีภาษาไทยด้วยลำปางหนาวมากคงแดหนาวกว่าค่ะไอแคร์และไมค์สุดยอดครับไมค์นี่วีดป๊อปเปอร์มาแล้วนะป๊อปป้าน็อตแฮทนัทน็อตแนทนัทเป่าเดินหลง5รอบใช่ค่ะทางนี้ก็หาเหมือนกันค่ะประมาณ3รอบนะคะถึงจะเจอแน่อยู่คงจุกุมิโอเคสั่งจุกุมิจุกุมิคือหมึกผัดซอสเผ็ดเกาหลีจะเป็นหมึกสายผัดซอสเผ็ดเกาหลีที่จะนิยมมากซึ่งราคาเนี่ย 14,000 วอนก็ประมาณ300 400ประมาณ400บาทเราสั่งจุกุมิ1แล้วก็ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเกาหลี1 Do we have to order fried rice more or okay one fried rice thank you มาแล้วนี่คือมาเป็นแบบที่ให้ดูไซส์นิดนึงอันนี้ปกติเขาไม่ทำกันนะแต่ว่าจะให้ดูว่าแบบมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เป็นหมึกที่แบบเป็นหมึกสายที่เขาผัดซอสมาแล้วนะน่าจะครบด้วยกันแล้วก็นี้น่าจะสั่งไข่ตุ๋นน่ะฮะข้าวต้มข้าวต้มมาได้ไงอ่ะอันนี้ค่ะคือถั่วงอกเป็นเครื่องเคียงของที่นี่ที่มาแล้วก็อันนี้มีอีกเซตหนึ่งเยอะมากคือเราอ่ะต้องสั่งขั้นต่ำอ่ะเท่าปริมาณคนเลยแล้วซึ่งมันเยอะมากถั่วงอกเลยอ่ะคือเขายังไม่ได้ปรุงอะไรมาเลยชืดๆเลยจืดเลยและนี่ก็คือหมึกสายผัดซอสเกาหลีนะคะที่เราตั้งใจมามากๆเป็นตำนานของฮงแดแล้วเราต้องดู
ดูความเด้งของหมึกดิมันต้องหวานเลยมันต้องให้มันแบบสุกกว่านี้นิดนึงระหว่างรอมึกเรามากินไข่ตุ๋นด้วยกันดีกว่าไข่ตุ๋นต้องแบบนี้เลยตักพร้อมกันเลยมาร้อนแบบที่ไม่เคยเป็นมาฟินมากเป็นไข่ตุ๋นที่ฟินมากไข่ตุ๋นนุ่มๆฟูๆสุกเยอะๆกินหอมๆกินหอมๆดีแบบที่ไม่เคยไปมาก่อนนี่วิธีกินของเราในวันนี้เราจะเอามีของเราราดลงไปร้อนมากเคล็ดลับความอร่อยร้อนสุดชีวิตขอแทรกแป๊บนึงค่ะจะมีโปรพิเศษสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นเป็นโปรพิเศษต้อนรับน้องบิกินคนใหม่ค่ะ yeah! เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากสั่งนิวยูซองเขียวนะคะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะเข้าแอป Shopee นะคะร้าน newyou.thailand นะคะกดซื้อเซต4กล่องแล้วใส่โค้ด 15NY210 จากราคา 1,560 จะลดเหลือ 1,350 บาทเท่านั้นค่ะ โปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะหมดเขต31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำกัด500สิทธิ์500สิทธิ์รีบไปซื้อเลยนะคะเพราะ New You ซองเขียวกินคู่บีกินซองชมพูคือปังมากซื้อเลย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 โอเคกลับไปกินกันดีกว่าร้อนตายเลยตอนนี้ขอวางทิ้งไว้ก่อนขอกินหมึกก่อนมาเกาหลีคือแบบเดินเยอะมากอ่ะถือว่าเหมือนได้ออกกำลังกายมาเกาหลีเอาจริงๆนะแค่น้ำหนักไม่ขึ้นโมดีใจแล้วกินเยอะมากซึ่งแบบปกติมาเกาหลีน้ำหนักขึ้นอย่างต่ำ3โลแต่เท่าที่มาตอนเนี้ยยังไม่ขึ้นแฮปปี้มากโมกินมีกินแค่ตอนเช้าอย่างเดียวตอนเย็นโมไม่ได้กินวันละเม็ดวันละเม็ดใช่แต่ถ้าถือว่าใครแบบอยากจริงจังอยากควบคุมจริงๆอ่ะให้กิน2เช้ากับเย็นแล้วก็ต่อด้วยนิวยูก่อนนอนคือคนปังกินได้กินได้เรื่อยๆนะเป็นสัตว์สกัดจากธรรมชาติทางแลบบอกมาเลยว่าคือสามารถกินได้เรื่อยๆจะไม่แบบไม่มีสารตกค้างแล้วเราใส่วิตามินเข้าไปด้วยเป็นวิตามิน B เป็นที่มาของชื่อว่าบีกินเพราะเราใส่วิตามิน B วิตามิน B นี่คือเราใส่เต็มแม็กที่ออยให้ใส่เลยนะเต็มโดสเลยซึ่งเป็นโดสที่เขาเคลมมาแล้วว่าแบบไม่มีสารตกค้างแน่นอนวิตามินเนี่ยช่วยเผาผลาญและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากคือเขาอะทำการสำรวจมาคนที่แบบมีไขมันสูงเกินในร่างกายอะจะมีวิตามิน B ที่ต่ำกว่าคนปกติแล้วหลายๆคนบางคนที่แบบว่าเฮ้ยลดน้ำหนักยังไงก็ไม่ลงสักทีเคยเจอป่ะกินอะไรก็น้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนึ่งในสาเหตุอาจจะเกิดจากวิตามินที่ไม่เพียงพอวิตามินในร่างกายไม่บาลานซ์ตัวนี้ก็เลยใส่วิตามินเข้าไปด้วยทำให้ลดน้ำหนักได้ดีขึ้นทำให้ลดน้ำหนักได้รับลื่นกินได้อย่างนี้หมายถึงรอมานานครับเชื่อป่าวว่ายังไม่เย็นรอครับหยิบจากเสียงเมื่อกี้คือดังชุบต้องหนุ่มอย่างกับชีสกลุ่มร้อนแน่ๆท็อปดีมากอ่ะหรือว่าต้องหนุ่มมากตกดีมากส่งว่าเขากินแบบนี้จุ่มซอสแล้วก็ขึ้นมาส่งว่าหนุกมากมันจะมีความเขียวๆนิดๆนึงนะทีนี้ให้ใส่เดี๋ยวมาผัดอีกทีนี่รอบ2เราแก้มือลองใหม่เมื่อกี้นี้เหมือนแบบว่าน้ำเยอะมากไม่รู้ทำไมรอบ2เราก็เลยลองใหม่ใช้สัญชาตญาณก็คือพอน้องแบบได้ที่เราก็ปิดไฟเลยแบบนี้น้องก็จะข้นเหมือนข้นกว่าประมาณนี้นี่ถูกต้องแล้วอันเนี้ย
ร้อนมากอันนี้มันจะแบบฟูขึ้นกอดขึ้นแต่รสชาติก็คือคล้ายๆเดิมสุดตัวมนะโอ้ชอบไปร้านที่แบบว่ามันจะมีร้านนึงแต่จำไม่ได้ว่าร้านอะไรครั้งที่แล้วเคยไปกินมันจะมีแบบพวกแบบกินไก่ผัดเผ็ดด้วยมีข้าวผัดมีชีสด้วยมีลูกมีด้วยอะไรเงี้ยร้านนี้เหมือนแบบว่าถ้าเรามากิน4คนแล้วก็คือมีเมนูเยอะเลยแล้วก็เพิ่มหมูเพิ่มกุ้งเอาอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ถือว่าแบบมาถึงเกาหลีแล้วค่ะจูกุมิกินเสร็จแล้วค่ะแล้วออกมาด้วยความงงเพราะว่าเราน่าจะแบบนักท่องเที่ยวจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่ามันต้องทำเราไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไง1 2เราไม่รู้แม้กระทั่งว่าแบบเขาจะมีข้าวให้ตอนหลังเราเลยสั่งข้าวเปล่าแล้วเราก็กินอิ่มแล้วเราก็แบบอ้าวตอนสุดท้ายเขาคุกข้าวให้เราหรอเราไม่รู้เฮ้ยมันต้องไปทางนี้เราก็ไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆแบบไม่รู้จริงๆแล้วก็ตอนแรกอ่ะก็ไม่รู้ว่าระดับไหนมันถึงจะสุกเราก็เลยกินเปิดไฟไปเรื่อยๆจนกินตอนที่ยังไม่สุก1 2แล้วเราก็คิดว่าเขาจะมาทําให้เราก็เลยเปิดไฟไปเรื่อยๆจนน้องเหลือตัวเหลือจิ๊ดนึงแล้วอ่ะก็เลยแบบเสียดายใครก็ได้มาบอกโมทีว่าโมทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าในมื้อนี้เพราะว่าเรากินแล้วเรารู้แล้วว่ามันไม่เหมือนที่เรากินทุกทีอ่ะใช่เพราะว่าเราทำนี่แหละเราห้านะข้าวเซเวลอีเลเวลเธอจะกินไอจิ้มมะเขือเทศหรอไม่ค่ะอันนี้น่ากินมากเลยอะไรอ่ะอันนี้คือเป็นรสนมหรออันนี้น่าสนใจ10แคลเท่านั้นจริงป่ะเนี่ย10แคลต่อเม็ดหรือเปล่าต่อเม็ดเฮ้ยอันนี้แค่10แคลอ่ะอ่ะฉันเอาอันนี้นี่ครับขอไมเทมอันนี้ครับอันนี้ 2,000 อันนี้ 2,500 อันนี้ 1,500 แล้วก็อันนี้ 1,500 1แถม1คือตกละ750เฮ้ยอันนี้10แคลตอนแรกนึกว่าจะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนตัวดูดแถวบ้านถ้าพี่จะกัดเปิดยังไงเฮ้ยทำไมพี่10แคลชิมก่อนน้ำแข็งเหรอเฮ้ยอร่อยนะอร่อยแล้วอร่อยนะทุกคนเราจะไปแล้วเราจะไปช้อปปิ้ง